ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะมาพูดขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ในหลายวิธีและสำหรับการแก้ปัญหานั้นที่มีความซับซ้อนมากขึ้นการวางแผนปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจะทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยขั้นตอนการแก้ปัญหามีดังต่อไปนี้ 1. ระบุปัญหาเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปัญหาว่าต้องการอะไรโจทย์ต้องการอะไรทราบอะไร 2. รวบรวมข้อมูลเป็นการรวบรวมข้อมูลนำความรู้ที่มีอยู่หรือหาความรู้เพิ่มเติมมาแก้ไขปัญหานั้น 3. วางแผนการแก้ปัญหาเป็นการวางแผนออกแบบวิธีการแก้ปัญหาซึ่งอาจมีได้หลายวิธีโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเอง 4. การแก้ปัญหาเป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามวิธีที่ตนเองเลือก 5. ทดสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้หรือไม่นั่นเองตัวอย่างการพาเด็กไปขึ้นจรวดเด็กคนหนึ่งต้องการเดินทางผ่านด่านไปขึ้นจรวดที่อยู่ทางด้านอีกด้านหนึ่งแต่การเดินทางนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายจะต้องดำเนินการในตารางนักเรียนจะต้องหาเส้นทางที่พานักเรียนเดินผ่านไปได้อย่างโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและการเดินทางนั้นจะต้องเดินทางขึ้นหรือลงไปทางซ้ายทางขวาไม่สามารถเดินทางแนวทะแยงแบบเฉียงได้ในส่วนของรายงานของเราจะพูดถึงรูปบาทเสนอวิธีการคาดการวัดว่าผลจากปัญหาอย่างง่ายได้1อุปกรณ์อันนี้ไม่เป็นไรให้ทำในรายงานคุณครูหาอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วนักเรียนลองนำรูปบาท4รูปที่มีสีต่างกันดังภาพมาเรียงต่อกันจะได้อันนี้คือข้อมูลนะจะได้เรียงได้กี่แบบโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังนี้1ระบุปัญหาเขาไม่ได้ต้องการ
่ใบงานนะคุณครูไม่ได้มีสีเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีสีเราก็จะใช้ในส่วนของตัวหนังสือให้เด็กๆนักเรียนบูรณาการกับในรายวิชาศิลปะแล้วนำมาระบายสีตามที่คุณครูกำหนดช่องกล่องรูปบาทไว้ให้คำสั่งนักเรียนนะอันนี้มีอยู่ให้แล้วนักเรียนลองหาวิธีที่มีสีต่างกันมาเรียงต่อกันจะได้กี่แบบโดยตามขั้นตอนการแก้ปัญหาระบุปัญหาโจทย์ต้องการอะไรระบุโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการการเรียงรูปบาทได้กี่แบบเราก็เขียนไปเลยนักเรียนโจทย์ต้องการอะไรครับการเรียงรูปบาทได้กี่แบบข้อมูลการรวบรวมข้อมูลเราทราบอะไรจากในนี้บ้างข้อมูลคืออะไรมีทำไมครับมีรูปบาท4ลูกที่สีต่างกันข้อมูลเรามีเท่านี้มีรูปบาทก็ใส่ข้อมูลลงไปวางแผนการแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรทำไมครับนำมาเรียงกันนั่นเองเรียงกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการเรียงที่มีกี่รูปแบบนั่นเองวิธีการจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ที่เรียนคุณครูก็จะมีอุปกรณ์ให้และพวกเราเนี่ยลองเรียงกันว่าลูกบาศก์เนี่ยจะสามารถเรียงได้กี่แบบแล้วเราก็จะมีคำตอบอันนี้ครูยกเว้นไว้ให้นะครับเพราะมันจะต้องปฏิบัติทดสอบและประเมินผลวิธีการอื่นนอกจากวิธีการที่เรียงอีกหรือไม่คราวนี้ในส่วนนี้มันคือรูปแบบในการสรุปว่าเราจะได้หรือไม่ได้สีแดงและสีเหลืองต้องอยู่